หม่ๆอย่างเช่นเรื่องสถานการณ์ภายนอกที่เอามาอธิบายได้หรือเปล่าผมไม่ทราบคนอื่นนะแต่ที่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยรัฐบาลเรียบร้อยไก่กุดจีนถูกเชือดทั้งเล้าอ่ะไอ้เรื่องสลายการชุมนุมเนี่ยใครไม่พูดไม่ได้หลังในสภาเขาต้องอภิปรายอยู่แล้วยิ่งคนก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ยิ่งมีข้อมูลลึกๆซึ่งผมไม่ทราบแต่ข้อมูลที่พรรคมอบหมายให้ผมไปทำเนี่ยเรียบร้อยสื่อไม่ค่อยเชื่อไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วก็หัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักแล้วเป็นไงประชาธิปัตย์หากเรายื่นไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะกล่าวอ้างกับชาวโลกว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมได้รับการตรวจสอบด้วยระบบสภาผู้แทนราษฎรด้วยระบบรัฐสภาความเลวร้ายไม่ว่าจะทุจริตที่ไม่ชอบนั่นเป็นส่วนที่เราจะตรวจสอบได้แต่กรณีรัฐบาลสั่งการเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมโดยเฉพาะสลายในเวลากลางคืนเป็นความชั่วช้าเร็วซามเกินไปกว่าที่พรรคเพื่อไทยจะให้เกียรติตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรผมจะเสนอที่ประชุมเพื่อขอยื่นยัตติไม่ไว้วางใจจอมพลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐมนตรีอีก4คนและตอนนี้บอกอภิปรายใหม่แล้วครับเมื่อเขาเสนอให้เป็นตัวแทนที่จะให้เป็นตัวนายกสำรองคืออย่างนี้อาจารย์เท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ยคือลำพังคนกลืนน้ำลายเนี่ยยังพอทนคือมันยังไม่บ้วนออกไปขอโทษนะครับครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนี่ถุยออกไปแล้วแล้วถุยน้ำลายของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยไปอยู่บนก้อนขี้หมาแล้วก็ไปหยิบทั้งน้ำลายและก้อนขี้หมาเอามาเคี้ยวอีกแล้วมาพูดบอกว่าผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเอตอนแรกที่บอกว่าจะอภิปรายเนี่ยเห็นว่ามีการแฉเฉออะไรกันหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาชื่อคุณเฉลิมเป็นนายกใช่ไหมครับเพราะเวลาจะเสนอชื่อเนี่ยมันต้องเสนอเวลาจะเสนอญัตติเนี่ยมันต้องเสนอชื่อแนบท้ายไปด้วยคือถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งชุดถ้ารัฐบาลนั้นปีอันล้มไปจะมีใครมาเป็นนายกใช่เฉลิมหวังว่าให้เขาเสนอตัวครับแล้วใครล่ะที่เป็นก้างขวางคอคุณเฉลิมสมัยนั้นโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคุณเฉลิมก็หวังเต็มที่กระดีกระดาสถานการณ์มันน่าจะให้นะพอมีคนขวางเท่านั้นแหละทำให้ไม่มีชื่อโอ้โหโกรธมากถึงขนาดฟาดงวงกวาดงาขออภัยนะครับครับอีหน่อยเขาพูดอย่างนี้เลย พูดอย่างนี้เลยอีหน่อยไหนไปคิดเอาเองก็แล้วกันเขาพูดว่าอีหน่อยอีหน่อยเลยเออนี่แหละที่เป็นตัวขวางแล้วก็ด่าไปถึงอาคารชินชั้น13ว่าเป็นโปลิตบูโรเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่สกัดกั้นแกโกรธมากนะตกลงตอนนั้นโกรธก็เพราะว่าไปกระทบประโยชน์ตัวอีกแล้วใช่พอตอนนี้ซึ่งเขาเห็นว่าอภิปรายไปก็ไม่มีอะไรผีก็เลยจับยัดให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าทำไมเขาเห็นพ้องต้องกันผมเชื่อเหลือเกินว่าในพักเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาคงมองว่าสถานการณ์ที่มันเหมาะสมควรจะได้เป็นก็ไม่ให้เป็นตอนนี้เห็นว่าอภิปรายไปอย่างไรเสียก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก็ให้เป็นซะให้เป็นซะแต่แกก็ยอมรับนะครับอาจารย์เพราะว่าขณะนี้อารมณ์ของคนเนี่ยถามว่าเขาอยากฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคนเขาเบื่อโว้ยสถานการณ์แบบนี้มันเอื้ออำนวยที่จะให้คุณมาทะเลาะกันไหมเราต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตใช่ไหมครับใช่และลองคิดดูคนอย่างจตุพรพรหมพันธุ์ที่ปีชาติไม่เคยไปประชุมลงมติ100ครั้งลงมติเพียงแค่ครั้งเดียวบุญยอดสุขถิ่นไทยเอาสถิติมาดูแล้วก็เคยแฉให้เราฟัง
ถามว่าถ้าครั้งนี้จตุพรที่เป็นแกนนำอยู่บนเวทีแล้วเที่ยวนี้จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนี่มันงามหน้ามันเหมาะสมไหมผมว่าจะใช้คำว่างามหน้านี่ก็ไม่ถูกอาจารย์ผมไม่รู้ว่าจะคล้ายคำว่ามันทนหรือจะด้านเกินไปหรือเปล่าที่เราจะนั่งฟังนั่งดูใช่ไหมครับและที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าต้นทุนของคนที่จะอภิปรายมันไม่เหลือแล้วมันไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักอะไรแล้วเอออาจารย์พูดถูกนะเพราะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มได้ขึ้นไปปฏิบัติการในการจะล้มรัฐบาลนอกรัฐสภาครับโดยใช้เวทีของเสื้อแดงครับและได้ปรากฏว่าเสื้อแดงก็พยายามจะล้มรัฐบาลทุกวิธีทางในที่สุดใช้กองกำลังก่อการร้ายชัดเจนครับตกลงมันก็เลยเชื่อมโยงแก้ว3ประการมีพรรคการเมืองมีมวลชนแล้วก็มีกองกำลังตกลงมันเป็นเรื่องของการพยายามจะล้มรัฐบาลข้างนอกและเที่ยวนี้พอไม่สำเร็จก็มาปฏิบัติการในสภาเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าดูรัฐธรรมนูญมาตรา68ประชาชนหรือใครก็ตามที่ทราบการกระทำดังกล่าวว่าอยากจะได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยไม่เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยนับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญประชาชนผู้ใดก็ตามสามารถที่จะไปแจ้งเรื่องนี้กับอัยการสูงสุดเพื่อให้มีการสอบสวนไต่สวนนำเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอาจจะยุบพรรคการเมืองและลงโทษกรรมการบริหารพรรคให้ต้องยุติบทบาททางการเมือง5ปีก็ได้ oh, มันน่าไหมที่จะมีคนมันน่าเนี่ยอาจารย์มันชัดไหมมันชัดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันใสหมดเลยว่าพฤติกรรมของพวกนี้เนี่ยมันมีการกระทำแบบนี้ครับนะอ้าวถ้าอย่างนั้นเมื่อเราคลายปมกันได้พอสมควรสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ดูโวหารการเมืองรู้ทันโวหารการเมืองสักนิดหนึ่งได้ไหมก็ดีเหมือนกันครับอาจารย์อ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับผมจะลองทายอาจารย์ก็แล้วกันว่าครับโวหารการเมืองอันนี้เนี่ยอาจารย์ลองฟังนะแล้วคิดถึงใครครับเงินติดสินบนเทพเจ้าได้นึกไว้ก่อนอีกโวหารหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นภาษีจีนนะเมื่อกี้นี่นะอีกอันนึงเป็นของฝรั่งที่กรุณากุศลาสัยได้เคยพิมพ์ไว้บางครั้งเงินป้องกันความยุ่งยากได้แต่ถ้ามากเกินไปเงินสร้างความยุ่งยากอีกคำหนึ่งเขาจะมาอย่างสุนัขจิ้งจอกเสวยอำนาจอย่างราชสีห์แล้วก็ตายเหมือนหมานึกถึงใครเวลาผมพูดอย่างนี้ทักษิณชินวัตรเออน่าสนใจไม่รู้ว่าคนอื่นเขานึกถึงใครนะ เราต้องมาคลายปมต่อกันในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะครับครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ